สวัสดีพวกนายวันนี้ฉันจะพาพวกนายมาพบกับ G17 ลูกรักของฉันที่ฉันนำมากวัดแกว่งในแผนที่ช่องเขาแน่นอนว่าที่พวกนายเห็นอยู่นี่ก็คือแผนลับนากินีวอลแฟร์ที่เราต่างก็คุ้นเคยกันดีและก่อนหน้านี้ฉันได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของมือสไนเปอร์ที่เรียกได้ว่าเขากำลังซุ่มอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเราก็จ้องที่จะไปจัดการเขาให้สิ้นซากสิ้นเชื้อไปอุ้ยอ่ะอุ้ยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนด่วนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นหรือไม่ยั้งเอาละเราจะต้องเปลี่ยนแผนด่วนออกจากที่นี่ก่อนเฮ้ยใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมอารีนาเบรกเอาแล้วก็ต้องนี่เลย Apple Mint รับเติมเกมเติมง่ายเติมไวใช้เพียง UID ลดสูงสุดถึง 30% และยังมีบริการเติมเงินเกมมือถืออื่นอีกมากมายใครที่สนใจอยากไปเติมไปตามแล้วก็กดตาบเข้าไปที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยโอเคในที่สุดฉันก็หลุดพ้นจากวงสวิงของพ่อหนุ่มปืนโตที่ต้องจะหวดหลังของเราเมื่อกี้เอาละและแผนการต่อไปของฉันก็คือการบุกเข้าบ้านพักริมชายหาดซึ่งก่อนหน้านี้ฉันได้ยินเสียงการปะทะกันข้างในแน่นอนว่าการพกพา G17 มานั้นทำให้เราเหมาะสมที่จะใช้การรอบเร้นขั้นสูงในการเคลื่อนที่พวกนายจะได้เห็นการเคลื่อนที่แฝงตัวเข้าไปยังสถานที่เป้าหมายอย่างแนบเนียนเลยทีเดียวและหลังจากที่ฟาร์มอยู่ชั่วครู่ชั่วอึดใจเดียวนั้นอยู่ไม่อยู่ฉันก็ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวตามมาจากทางเข้าทางด้านหน้าของไฮรูทนั่นเองมันเป็นยังไงตามมันทำไมเอาละทีนี้แหละฉันจะได้วาดลวดลาย G17 ให้กับพวกนายได้ดูชมกันเป็นขวัญตาว่าประสิทธิภาพของมันนั้นดีเยี่ยมขนาดไหน สิ่งสำคัญก็คือการเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับศัตรูที่เขามีกันอยู่ถึง2คนนี่ไงมันจะไปโอเคมาฉันต้องเตรียมพร้อมด้วยการขบยาแก้ปวดเข้าไป2เม็ดเพื่อที่จะบรรเทาอาการเจ็บปวดที่ฉันได้รับอยู่ในตอนนี้มันเป็นยังไงวิ่งโคตรมันยังไงเอาล่ะถือว่าจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ไว้ในด้านประสิทธิภาพนั้นวันหลังเดี๋ยวฉันจะมารีวิวให้ใหม่